พระสูตรอริยมรรคมีองค์8จากพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้าที่343ถึง345ข้อที่299พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐภิกขุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากัมมันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติและความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกขุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกขุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกขุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกขุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารภความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนเพื่อความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบ
ภิกขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขได้นามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่สุขและไม่ทุกข์มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พุทธวจนะฉบับปฐมธรรม